ชีวิตคุณเปลี่ยนได้ด้วยคำถามเพียงข้อเดียวก็เป็นการสรุปจากหนังสือ Start With Why นะทำไมบริษัท Apple ถึงสร้างสรรค์นวัตรกรรมได้มากมายปีแล้วปีเล่าก็ยังมีนวัตรกรรมมากกว่าคู่แข่งทุกรายเลยทั้งๆที่ Apple ก็เป็นเพียงแค่บริษัทคอมพิวเตอร์ธรรมดาธรรมดาเหมือนกับชาวบ้านทั่ว,วไปมีคนเก่งๆมาทำงานเหมือนกับบริษัทอื่นๆจ้างเอเจนซี่แล้วก็ที่ปรึกษาแบบเดียวกันแล้วทำไม Apple เขาถึง แตกต่างจากที่อื่นละ่ะทำไมมาตินลูเธอร์คิงถึงสามารถระดมมวลชนเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับคนผิวดำได้สำเร็จเขาก็ไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับผลกระทบของการขาดสิทธิพลเมืองในอเมริกายุคนั้นและเขาก็ไม่ใช่นักพูดที่มีโภหารเป็นเลิศเพียงคนเดียวแล้วทำไมถึงเป็นเขาละ่ะแล้วทำไมพี่น้องตระกูลไรท์ถึงสร้างเครื่องบินที่มีคนขับได้ แม้ว่าในขณะนั้นก็จะมีทีมนักประดิษฐ์อื่นที่เก่งกว่ามีเงินทุนที่มากกว่าแต่ทําไมถึงทําไม่สําเร็จก็ปล่อยให้พี่น้องตระกูลไร้เอาชนะไปได้เออนาอนอั่นสิเนาะทาไมอะทาไมคือไม่ว่าคุณจะเป็นคนธรรมดาจะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลายัยเป็นพนักงานเงินเดือนหรือว่าเจ้าของกิจการหลังจากที่ฟังจบแล้วเนี่ยคุณจะต้องได้ความรู้แน่นอน ซึ่งมันจะเป็นความรู้ที่อยู่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ที่ติดตัวสามารถติดตัวกลับไปได้แน่นอนเพราะว่าสิ่งที่คุณกำลังจะได้ฟังมันก็คือสาระจากหนังสือเล่มนี้ที่ชื่อว่า start with why นั่นเองในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาได้เปิดเผยความลับของผู้นำที่ยิ่งใหญ่และก็สามารถพาคุณไปพาคุณไปทำความเข้าใจกับคำที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในศตวรรษนี้ก็คือคำว่า why คุณสามารถตอบตัวเองได้ไหมว่าทำไมทำไมถึงต้องทำสิ่งนี้ทำไมต้องทำสิ่งโน้นทำไมต้องทำสิ่งนั้นคุณอยากจะทำงานที่คุณรักหรือเปล่าแม้ว่าคุณอยากจะตะโกนตอบว่าใช่ฉันอยากจะทำงานที่ฉันรักแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เพลิดเพลินไปกับงานของพวกเขาเท่าไหร่หรอกเนาะพวกเขาก็มักจะมองว่าการตามหางานที่ฝันมันเป็นเรื่องที่เสียเวลาเสียเวลามาก มันเป็นไปไม่ได้หรอกคุณไม่มีทางหางานที่ตอบโจทย์ชีวิตได้หรอกคุณหาไม่ได้แน่นอนจริงเหรอใครล่ะที่บอกว่าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ไม่มีทางที่จะหางานที่รักได้ไม่คุณจะต้องลองค้นลงไปในก้นบึ้งของหัวใจคุณจะต้องมองหาสิ่งที่ทำให้หัวใจของคุณเต้นรัวรัวรัวสิ่งที่คุณเชื่อต้องหาเหตุผลให้ตัวเอง คุณจะต้องหาให้เจอหาสิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณมีความหมายมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ทําให้เรื่องอื่นๆในชีวิตเนี่ยกลายเป็นเรื่องรองผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากแม้ว่าเขาจะประสบความสําเร็จในอาชีพนักโฆษณาแต่เขาก็รู้สึกว่าชีวิตจะเติมเต็มมากกว่าถ้าเกิดว่าเขาทําตามเสียงหัวใจของตัวเองเขาก็อยากจะเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน เพื่อที่จะออกไปตามหาคำตอบของตัวเองก็เลยตัดสินใจที่จะออกมาทำตามสิ่งที่ตัวเองต้องการเป้าหมายของผู้เขียนก็คือที่ชื่อว่าเซนเซนกะนะก็ผลักดันให้ทุกคนออกไปไล่ตามสิ่งที่ทำให้ตัวเองหัวใจพองโตและก,กระตุ้นให้คนรอบข้างสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นต่ออีกทอดทุกคนสามารถค้นพบคำตอบของตัวเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งโชคลางหรือว่าตัวช่วยใดๆเลยแต่จะต้องยึดหลัก2 3ข้อที่คุณจะได้เรียนรู้จากสิ่งที่ดี๋วจะพูดให้ฟังเมื่อคุณเข้าใจหลักการและก็นำไปประยุกต์ได้สำเร็จก็บอกได้เลยว่าคุณอาจจะตกใจก็ได้กับผลลัพธ์ที่มันจะออกมาเนาะผู้นำทุกคนเนี่ยสามารถเปลี่ยนโลกพลิกโฉมวงการอุตสาหกรรมและก็สร้างองคอ์กรที่พนักงานทุกคนมีความมุ่งมัน่น ทุกอย่างมันล้วนเริ่มต้นด้วยคำถามที่ศักดิ์สิทธิ์เพียงคำถามเดียวนั่นก็คือคําว่าทำไมเราก็มักจะเห็นภาพของการปลุกระดมผู้คนให้ออกไปทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นกระตุ้นให้คนในหมู่บ้านออกมามีส่วนร่วมในโครงการการกุศลใช้สิ่งล่อตาล่อใจดึงดูดพนักงานให้ขยันทำงานให้มากขึ้นหรือว่ารณรงค์ให้ประชาชนออกไปลงคะแนนเสียงให้พรรคใดพรรคหนึ่ง ผู้นำในองค์กรส่วนใหญ่มักจะจูงใจพนักงานด้วยการสร้างระบบรางวัลล่อใจหรือไม่ก็กระตุน้นเรื่องจะข่มขู่กระตุ้นด้วยการข่มขู่ก็ได้อาจจะเป็นบทลงโทษหรืออะไรต่างๆเนาะแต่ผู้นำที่ดีผู้นำที่ยอดเยี่ยมเนี่ยจะทำสิ่งที่แตกต่างกันออกไปพวกเขาจะกระตุ้นให้คนรอบข้างทำงานไม่ใช่เพื่อรางวัลหรือว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษผู้นำที่ยอดเยี่ยมเนี่ยจะสร้างแรงบันดาลใจ ปลูกฝังให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในการทำงานจากภายในดังนั้นพนักงานก็จะทำตามที่ผู้นำสั่งไม่ใช่เพราะว่าผู้นำคนนั้นพูดดูมีเหตุผลฟังดูเข้าท่าแต่มันเป็นเพราะเสียงหัวใจเนี่ยมันเรียกร้องให้ลงมือทำแรงจูงใจแบบนี้แหละจะฝังรากลึกยิ่งกว่าแรงจูงใจที่เป็นเงินหรือว่าสิ่งของคนที่มีแรงบันดาลใจจะได้รับการลงทุนกับแรงจูงใจเหล่านั้นในตัวเอง นรงงานที่มีแรงบันดาลใจจะนั่งที่โตะทำงานแล้วก็สร้างผลงานได้ตามเป้าหมายหรืออาจจะเกินเป้าก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาคอยกระตุน้นเขาไม่ได้ทำเพื่อเงินรางวัลแต่ทำเพราะว่าตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่กำลังทำและถ้าเกิดว่าให้ย้อนกลับไปตอนปี 19, 1 9 1เกปี1,900รเนาะการคิดคนในเรื่องของเครื่องบินที่มีคนบังคับก็มันก็เหมือนดูกับ ดูกว่าเป็นธุรกิจ .com สมัยนี้แหละใครๆก็พยายามหาวิธีสร้างเครื่องบินแซมมวนแลงลีก็คือหนึ่งในคนเหล่านั้นแลงลีเขาได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลมีตำแหน่งในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมีคอนเนคชันที่กว้างขวางรู้จักคนเก่งๆในยุคนั้นเขาก็ได้จ้างแต่คนระดับสุดยอดสุดยอดแบบหัวกะทิเลยมาทำงาน หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ก็ติดตามการทำงานของเขาทุกฝีก้าวใครๆก็ติดตามแลงลี่แล้วทำไมตอนนี้ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครรู้จักแลงลี่เลยอ่ะอีกฝากหนึ่งของอเมริกาในเมืองเดตันสองพี่น้องตระกูลไร้ที่เป็นเจ้าของร้านขายจักรยานเล็กๆก,กลับเป็นเป็นชื่อที่เรารู้จักกันในฐานะผู้ที่สร้างเครื่องบินที่ใช้บังคับได้สำเร็จเป็นคนแรกตอนนั้นสองพี่น้อง ก็ไม่ได้มีอะไรที่เรียกว่าเป็นส่วนผสมของความสำเร็จเลยเพราะว่าเขาไม่มีเงินเขาไม่มีใบปริญญาหนังสือพิมพ์นิวยอร์กหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์เนี่ยก็ไม่ได้แยแสทั้งสองเลยแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่แตกต่างกันก็คือสองพี่น้องตระกูลร้ายทำไปด้วยแรงผลักดันอยากจะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้และพวกเขาก็เชื่อว,ว่าถ้าสามารถคิดค้นวิธีที่สร้างเครื่องบินขึ้นมามันจะสามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบได้ แต่แลงลีไม่คิดแบบนั้นเขาก็แค่อยากรวยอยากดังแล้วดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นคนที่เชื่อในความฝันของสองพี่น้องตระกูลไร้ก็เต็มใจที่ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำร่วมกับเขาส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือทำงานเพื่อค่าจ้างทุกครั้งที่พี่น้องตระกูลไร้ออกไปทดสอบเครื่องบินพวกเขาก็จะต้องเอาอะไหล่ไปด้วย5ชุดเพราะว่า เขาจะทดลองแล้วก็ทดลองอีกทดลองแล้วทดลองอีกจนเครื่องพังถึงห้ครั้งถึงจะยอมกลับมากินข้าวมื้อเย็นประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของวงกลมทองคำผู้นำทุกคนจะต้องรู้จักนะวงกลมทองคำซึ่งวงกลมทองคำเนี่ยก็ประกอบไปด้วย3วงประกอบไปด้วยวงกลม3วงที่อยู่ข้างใน วงแรกวงตรงกลางสุดวงเล็กสุดเลยนะมันคือ why เล็กสุดเลยคือ why แล้วก็วงรอบด้วย how และวงรอบสุดท้ายวงสุดก็คือคำว่า what why how what ก็คืออะไรไม่ใช่สิก็คือทำไมอย่างไรแล้วก็อะไรแค่นี้แหละสามคำแค่นี้แหละที่จะนำไปสู่การอธิบายว่า ทำไมองค์กรทำไมบางองค์กรและก็ผู้นําบางคนถึงสร้างแรงบันดาลใจได้ในขณะที่คนอื่นทาไม่ได้ตอนนี้คุณอาจจะไม่เชื่อว,ว่า3คํานี้มันมีอิทธิพลมากขนาดไหนแต่ก่อนอื่นก็ขอขอนิยาม,ามคานี้เพิ่มอีกสักนิดหน่อยก็คือคนทุกคนเนี่ยและก็องค์กรทุกองค์กรบนโลกนี้ก็รู้ว่าตัวเองทําอะไรเนาะรู้แน่นอนแหละว่าตัวเองทําอะไร แต่ก็มีบางคนหรือว่าบางองค์กรเท่านั้นที่รู้ว่าจะทำสิ่งนี้ยังไงอย่างเช่นทำทั้งทำสิ่งนั้นด้วยการเสนอคุณค่าที่แตกต่างโดยกระบวนการการผลิตที่เฉพาะหรือว่าด้วยจุดขายที่แตกต่างเป็นตน้นยิ่งไปกว่านั้นมีคนหรือว่าองค์กรจำนวนน้อยมากที่รู้ว่าเขาทำสิ่งที่เขาทำอยู่ไปทำไม คำว่าทำไมในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงกําไรเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่ผลลัพธ์คำว่าทำไมในที่นี้ก็หมายถึงเจตนารมณ์หมายถึงจุดมุ่งหมายความเชื่อของคุณองค์กรของคุณจะต้องตั้งมาตั้งขึ้นมาเพื่อทำไมทำไมองค์กรเกิดขึ้นมาทำไมทำไมคุณต้องลุกขึ้นจากเตียงทุกเช้าทำไมคนอื่นต้องสนใจในสิ่งที่คุณทำ วงกลมทองคำจะชี้ให้เห็นถึงรูปแบบของการเป็นผู้นําซึ่งมันก็เป็นพื้นฐานในการสร้างธุรกิจหรือว่าองค์กรและก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผู้นําไม่ควรที่จะสื่อสารแค่ว่าคุณกําลังทําอะไรหรือทํำยังไงแต่จะต้องประกาศให้ชัดไปเลยว่าทําไปทําไมแนวคิดนี้แหละไม่ได้จํากัดแค่ผู้นําองค์กรหรือว่าธุรกิจเท่านั้น คนธรรมาดาอย่างเราก็จะนําแนวคิดนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ใครที่ไม่เคยคิดในรูปแบบนี้ก็อยากจะให้ลองเปิดรับเรียนรู้แล้วก็นําไปประยุกต์ใช้รับรองว่ามีประโยชน์แน่นอนผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะสื่อสารตามแนวคิดวงกลมทองคำจากภายนอกไม่ใช่สิจากภายในไปสู่ภายนอกจากภายในสู่ภายนอกการสื่อสารครบทั้ง3ประเด็นที่บอกว่าคุณกาลังทาอะไรทายังไงแล้วก็ทาไปทาไม ยังไม่เพียงพอคุณจะต้องเรียงลำดับให้ถูกต้องด้วยเนาะวิธีคิดการกระทาและการศึกษารของคนส่วนใหญ่มักจะเริ่มจากข้างนอกเข้ามาข้างในเริ่มจากสิ่งที่ชัดเจนที่สุดไปหาสิ่งที่คลุมเคลือที่สุดโดยเรียงลำดับจาก what how why แต่ผู้นำและก็องค์กรที่เต็มไปด้วยพลังไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนล้วนคิดและก็ทำ และก็สื่อสารจากข้างในสู่ภายนอกเขาจะเริ่มต้นจากคำว่า Why, Why, How, What ธุรกิจและองค์กรที่เริ่มต้นด้วยคำว่าทำไมจะมั่นคงกว่าบริษัทที่ยอดเยี่ยมจะจูงใจลูกค้าและพนักงานด้วยจุดมุ่งหมายของบริษัททุกการตัดสินใจล้วนมาจากวิสัยทัศน์และพนันธกิจที่ประกาศในวันก่อ,กอตั้งบริษัทการสร้างแรงบันดาลใจจะทำให้มีผู้ติดตาม พูดติดตามไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าพนักงานก็คือคนที่พักดีต่อบริษัทมากที่สุดหากได้รับการสนับสนุนจากพวกเขาการพลิกวงการอุตสาหกรรมหรือว่าการเปลี่ยนโลกทั้งใบมันก็ไม่ใช่เรื่องยากทุกธุรกิจล้วนต้องการทำให้ตัวเองดูแตกต่างจากคู่แข่งให้มากที่สุดแต่ธุรกิจที่ตอบคำถามว่าองค์กรของคุณตั้งขึ้นมาทำไมถ้าตอบคำถามได้ชัดเจนก็ไม่ต้องไปปวดหัวกับการแข่งขัน บริษัทที่ประกาศเหตุผลชัดเจนจะดึงดูดพนักงานที่ยอดเยี่ยมได้พนักงานเหล่านี้คือสินทรัพย์ที่ประเมินมูลค่าไม่ได้เพราะคนเหล่านี้จะสแสวงหาจะสแสวงหาแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ให้กับบริษัทในยามวิกฤตและคนที่มีแรงจูงใจจากภายในจะเป็นทรัพยากรที่ดีที่สุดคุณจะต้องมีเจตนาลมมีจุดมุ่งหมายและก็ความเชื่อที่แน่วแน่พร้อมกับสื่อสารมันออกไปให้ชัดเจน คนที่เชื่อแบบเดียวกับคุณคนที่เชื่อแบบเดียวกับคุณจะเชื่อและก็พักดีต่อคุณผู้คนก็จะติดตามคุณไม่ใช่เพราะว่ารู้สึกผูกพันหรือว่าคาดหวังรางวัลตอบแทนแต่มันเป็นเพราะว่าเขาเชื่อในตัวคุณพนักงานที่มีเป้าหมายร่วมกันจะเชื่อในตัวผู้นําองค์กรและพวกเขาก็ยินดีที่จะทำงานหนักและก็ยาวนานกว่าคนทั่วไปเพราะพวกเขาตระหนักถึงคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองทา นั่นแหละเป็นเหตุผลมันเป็นเหตุผลที่ผู้นําจะต้องจ้างพนักงานที่เชื่อมั่นแบบเดียวกับบริษัทไม่ใช่จ้างคนที่มีคุณสมบัติหรือว่าทักษะครบตามที่ต้องการเท่านั้นก็อีกในหนึ่งก็คืออย่าจ้างคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและค่อยสร้างแรงจูงใจภายหลังแต่ให้จ้างคนที่มีแรงจูงใจในตัวอยู่แล้วและก็ค่อยกระตุ้นให้มีแรงบันดาลใจ ความสำเร็จในระยะยาวขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ตอนเริ่มตน้นในโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายที่จะทำตามแนวคิดวงกลมทองคำเมื่อบริษัทดำเนินธุรกิจไปได้สักพักทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางเจตนารมณ์และจุดมุ่งหมายแรกก็จะถูกลืมได้ง่ายในช่วงที่บริษัทจำเป็นที่ต้องโฟกัสกับตัวเลขการทำกำไรระยะสั้นและคว้าชัยชนะอย่างรวดเร็วจึงกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่ามันจะไม่ได้สอดคล้องกับเป้าหมายที่แท้จริงของบริษัทก็ตามและก็ยิ่งไปกว่านั้นความสำเร็จเล็กๆทุกย่างก้าวของบริษัทก็ยังนำไปสู่การเพิ่มจำนวนคนยิ่งมีพนักงานมากเท่าไหร่เจตนารมณ์จุดมุ่งหมายความเชื่อตอนเริ่มตน้นก็จะยิ่งถูกลืมได้ง่ายจะส่งผลให้เกิดผลเสียในระยะยาวได้ นั่นก็เป็นเหตุผลสําคัญที่ผู้นำองค์กรจะต้องคอยย้ำเตือนเจตนารมณ์ที่ผู้ก่อตั้งประกาศในวันแรกอยู่เสมอลองดูตัวอย่างจาก Walmart ที่เริ่มจากการบริการลูกค้าและพนักงานที่เป็นเลิศแต่หลังจากผู้ก่อตั้งเสียชีวิต WalMar t ก็มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มผลกำไรเลยลดเงินเดือนพนักงานต่อมาพนักงานหลาย10คนจึงฟ้องร้องบริษัทว่าได้รับค่าจ้างต่ำเกินไป ผลสรุปก็คือ Walmart เนี่ยจะต้องจ่ายเงินชดเชยหลายร้อยล้านดอลลาร์การหาเป้าหมายของตัวเองนับว่ายากแล้วแต่การทำให้เป้าหมายยังชัดเจนเหมือนกับตอนเริ่มต้นนั้นยากมากกว่า